เปิดรายได้นักเขียนบท The Glory 1ตอนเขาได้เงินเท่าไหร่กันนะคิมอึนซุกนักเขียนบทชื่อดังที่ทำซีรีส์ระดับตำนานของเกาหลีมาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็น The Air, Descendant of the Sun, Goblin และเรื่อง The Glory ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานล่าสุดที่ติดอันดับสูงสุดใน Netflix Global เป็นที่เรียบร้อยแล้วมันจึงทำให้ผมนี่อยากรู้เลยนะครับว่ารายได้จากการเขียนบทเรื่อง The Glory ได้รับค่าตอบแทนเท่าไหร่และจากข้อมูลนักเขียนบทคิมอึนซุกอาจจะได้รับเงินมากกว่า100ล้านวอนหรือประมาณ 2.68 ล้านบาทต่อการเขียนบท1ตอนในเรื่องนี้โดยทาง Netflix เป็นผู้ลงทุนเพื่อนำมาเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มของตัวเองในระดับ Global ทำให้เชื่อว่ารายได้ของคิมอึนซุกในการเขียนบท1ตอนของเรื่องนี้อาจจะมากถึง100ล้านวอนและในเรื่อง The Glory นักเขียนบทคิมอึนซุกได้เขียนบทตัวละครที่มีความแตกต่างออกไปจากซีรีส์เรื่องก่อนๆโดยการวางรายละเอียดการวางแผนแก้แค้นถึง20ปีของมุนดงอึนโดยเธอเป็นเหยื่อความรุนแรงในโรงเรียนที่ต้องกลับมาแก้แค้นทุกคนที่ทำร้ายเธอ